คณะกรรมาการปร้องกันและปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายจารึกศรีอ่อนรองประธานคณะกรรมาการนายสุธาประทีปณถลางรองประธานคณะกรรมาการนายธีรชัยพันธุมารโฆษกคณะกรรมาการและนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือเลขานุก,การคณะกรรมาการพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนม้งพัฒนาตำบลโพนทราย บ้านนาคำน้อยตำบลคำปลาไลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูเพื่อตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุจริงและรับฟังข้อเท,ท็จจริงจากการดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังสายดังกล่าวซึ่งจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมาการพบมีการบุกรุกค้นต้นไม้สงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อทำการตรวจวัดถนนดังกล่าวมีความกว้าง18เมตรความยาว575เเมตรเป็นการว่าจ้างบริษัทเอกชนในก่อสร้าง ซึ่งตลอดแนวมีการค้นต้นไม้ตามแนวตลอดสายคณะกรรมธิการได้เดินสำรวจพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการเปิดถนนใหม่ซึ่งเป็นช่วงต่อจากการดำเนินการตามโครงการของบริษัทเอกชนก่อสร้างซึ่งได้จัดทำเองโดยใช้งบประมาณกว่า2ล้านบาทโดยใช้เครื่องจักรกลบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเป็นการเปิดถนนใหม่ความกว้าง18เมตรความยาวโดยประมาณ1 5 0 0ถึง2,000เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการเคลียร์ริ่งต้นไม้ออกจากบริเวณถนนที่เปิดถนนใหม่แต่มีการร้องเรียนก่อนจึงได้หยุดดาเนินการซึ่งการดําเนินการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูแห่งนี้กระทําการก่อนได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้จากนั้นคณะกรรมาการได้เดินทางไปจุดที่สองคือหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่มอหาหนึ่งคำป่าหลายตำบลคำป่าหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเพื่อตรวจสอบไม้ของกลางทั้งหมด ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ค้นล้มในระหว่างดำเนินการเคลียรริ่งต้นไม้เปิดถนนใหม่ซึ่งมีไม้ของกลางจำนวน97ต้น101ท่อน